สวัสดีครับนี่คือชัดครบจบจริงกับผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับรายการที่พบกับคุณผู้ชมทุกวันอาทิตย์เวลานี้แหละครับทางท็อปนิวส์แห่งนี้ผู้ชมครับไฮไลท์การเมืองในสัปดาห์ที่ผ่านมากลับกลายเป็นอยู่นอกสภาการอภิปรายของฝ่ายค้านในสภาไม่สามารถที่จะระคายผิวพลเอกประยุทธ์ได้ถึงแม้ว่าฝ่ายค้านจะยกเรื่องของการไปทำรายการของทางท็อปนิวส์ในช่อง5มาอภิปรายก็ตามแต่สุดท้ายไฮไลท์ไปอยู่ที่นอกสภาการเมืองเรื่องหมาซะสิ้นวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมครับจะมาคุยกันนี่แหละว่าการเมืองเรื่องหมาแล้วหมาตัวนั้นชื่ออะไรผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมนั่นก็คือคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมประธานบริหารของท็อปนิวส์แห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสนธิยานครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปการเมืองเรื่องหมาเมื่อสักครู่ผมโปรยให้คุณผู้ชมได้ฟังแล้วคุณสนธิยานทราบผมได้เห็นข่าวเห็นภาพการอภิปรายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏหน้าคุณสนธิยานไปอยู่ในการอภิปรายของฝ่ายค้านด้วยนะฮะคุณสนธิยานก็ดีดีไหมดีไหมดีเพราะว่าจะได้ช่วยโฆษณาท็อปนิวให้คนได้รู้จักกันอย่างกว้างขวางนะครับคนที่อภิปรายเขาชื่อสมคิดเชื้อคงนะสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะก็ต้องฝากกราบขอบคุณคุณสมคิดเชื้อคงนะครับที่ทำให้ประชาชนได้รู้จักท็อปนิวมากยิ่งขึ้นและประชาชนจะได้มาติดตามข่าวสารของท็อปนิวซึ่งจะได้ข่าวสารที่ถูกต้องและก็เที่ยงตรงนะครับไอ้ส่วนที่ท่านไปกล่าวถึงบริษัทกาแล็กซี่ที่ช่อง5เนี่ยนะครับผมก็ต้องเรียนตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็กราบเรียนไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมและท่านผอ.ช่อง5ฮะช่วยเอาผมไปจัดรายการที่ช่อง5สักรายการได้ นะเพราะว่าเขาก็บอกกันว่ารายการที่ท็อปนิวรายการผมเนี่ยครับเรตติ้งสูงเหมือนกันนะอยู่ในระดับต้นนะสุศรีคุณสันติสุขกับคุณกนกนะเอาผมไปอีกรายการหนึ่งเนี่ยครับนะลองท่านผอ.ช่อง5ลองคุยกับบริษัทกาแล็กซี่ดูที่บอกเอาคุณสนธิยานมาหน่อยนะคุณสมคิดนะผมรับรองว่าคุณสมคิดจะได้ข่าวสารที่แท้จริงข่าวสารที่ถูกต้องเหมือนเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้หัวข้อวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตตั้งชื่อตำนานเรื่องหมาทักษิณเพราะทักษิณพูดเรื่องหมาทั้งหลายคือจากการที่โทนี่ออกมาพูดเรื่องหมานะกลายเป็นเรื่องโทนี่ทักษิณนั่นแหละกลายเป็นว่าตอนนี้นะชนบุรีก็เปรียบเป็นหมาเหมือนกันเลยนะโอ้สนุกกันใหญ่เลยว่าไปแต่เราเอาเรื่องหมาทักษิณนี่แหละเพราะว่าอย่าไปเรียกโทนี่ทำไมรู้ไหมท่านผู้ชมฮะเขาต้องการเปลี่ยนชื่อเนี่ยนะมันมีผลนะคุณรู้ไหมทำไมยังไงมันมาจากการเซิร์ชในโลกโซเชียลครับเซิร์ชชื่อทักษิณปั๊บเนี่ยนะการทุจริตคอร์รัปชันความไม่จงรักภักดีความเลวระยำทั้งหลายที่ทักษิณทำเนี่ยจะปรากฏขึ้นมาหมดมันผุดขึ้นมาในสายตาชาวโลกเลยถูกต้องครับพอเซิร์ชคำว่าโทนี่วัตสันมันก็จะเป็นเรื่องในแคร์ที่ทักษิณด่าคนอื่นไอ้นี่มันเป็นกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์นะครับที่เราคิดมาเรียบร้อยแล้วพยายามกลบเกลื่อนตัวตนพยายามไม่ให้คนอื่นเห็นความเลวร้ายของตนเองทีนี้ที่เราต้องมาพูดกันเรื่องหมาทักษิณเนี่ยนะฮะคือหมาทักษิณเนี่ยเพราะเขาพูดขึ้นมาเองเขาเป็นคนพูดเองเขาพูดในคลับเฮาส์กลุ่มแคร์เรื่องจุดสิ้นสุดรัฐบาลตู่พลิกเกมสู้ของแพงและเสร็จแล้วมีคนถามนู่นถามนี่พอไปเจอชื่อของเสกสกลอัฏฐาวงศ์คุณสนธิยานคุณสนธิยานคุ้นไหมเสกสกลชื่อเดิมก็สุพรอัฏฐาวงศ์แรมโบ้แรมโบ้อีสานปรากฏโอ้โหทักษิณชินวัตรนี่เปรียบแรมโบ้อีสานเป็นไส้เดือนกิ้งกือหลังจากนั้นเปรียบเป็นหมาเลยฮะเปรียบว่าเลี้ยงหมา50ตัวมีหมาตัวหนึ่งชื่อเจ้าแม็กชอบกัดเจ้าของคุณเข้าใจผิดแล้วคุณเข้าใจผิดอย่างแรงจริงป่ะจริงเพราะทักษิณเนี่ยนะไม่ได้เปรียบถ้าทักษิณเปรียบแรมโบ้เป็นไอ้แม็กเป็นหมาตัวหนึ่งเนี่ยนะแรมโบ้ก็คืออดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยอดีตส.ส.ของพรรคไทยรักไทยนะ
แสดงว่าสสพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยทุกคนเนี่ยเป็นหมาหมดอ๋อถ้าอย่างนั้นผมเข้าใจไม่ผิดคุณสนธิอันผมเข้าใจถูกเชื่อผมเถอะเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเข้าใจแบบนั้นผมไม่ได้พูดเองนะเพราะว่าเมื่อคุณพูดก็คือคุณเปรียบเทียบถ้าเขาเปรียบแท้เปรียบเทียบดร.เสกสกลเนี่ยนะเพราะว่าเขาเป็นดร.แล้วนะถ้าเปรียบเทียบดร.เสกสกลเป็นหมาก็คือคนอื่นๆที่เหมือนดร.เสกสกลที่อยู่กับทักษิณก็คือหมาเหมือนกันเดี๋ยวตกลงคุณสนธิยาหรือผมใครเข้าใจผิดแต่ถ้าคุณสนธิยาไปดูคอลัมนิสต์ทั่วไปเลยนะเขาจะตรงกันเขาจะเข้าใจไม่เหมือนคุณสนธิยาโอเคทีนี้เขาว่าไงต่อนะก็คือเขาก็บอกว่าเขากับลูกเขาเนี่ยเคยเลี้ยงหมาอยู่50ตัวแล้วจู่ๆมีหมาตัวนึงชื่อแม็กเนี่ยชอบกัดเจ้าของก็มีลูกน้องชื่อไอ้เอ้ก็แล้วกันคอยเลี้ยงไอ้หมาตัวนี้ก็ไปเลียเท้าไอ้เอ้พอวันหนึ่งเขาเข้าไปหมาก็กัดพอมีคนอื่นมาเลี้ยงไอ้หมาตัวนี้ก็ไปเลียเท้าคนอื่นอีกอะไรประมาณอย่างนี้อ่ะเอาเป็นอย่างนี้แล้วแลมโบตอบโต้ไหมโอ้โหจัดอยู่แล้วคือท่านดร.เสกสกลเนี่ยนะท่านก็โคตรปากจัดนะเสกสกลหรือแลมโบเนี่ยก็โต้ก่อนเลยว่าถ้าเปรียบเขาเป็นไอ้แม็กเขาก็ยอมรับเพราะไอ้แม็กเนี่ยมันเป็นหมารักความถูกต้องเห็นเจ้านายเป็นคนชั่วเจ้านายขี้โกงเจ้านายโกงกินก็กัดเข้าไปก็ไม่แปลกต้องยอมรับว่าแม็กเนี่ยเป็นหมาที่ดีแล้วถ้าพูดอีกนะไปว่าเขาเป็นไส้เดือนกิ้งกือโทษนะฮะเขาเปรียบกับเป็นตัวเงินตัวทองเลยนะอ้าวตามนี้เหรอผมไม่ชอบการด่ากันนะไม่ได้ด่าเขาเปรียบกันเขาเปรียบกันแต่ผมเนี่ยอยากถอดรหัสนะคือวันนั้นที่ดร.เสกสกลก็พูดนะครับมันมีหลายเรื่องที่สำคัญนะมันไม่เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและเรื่องอื่นๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนทักษิณในทางการเมืองมาผมจะไปถอดรหัสให้ฟังนะครับวันนั้นเนี่ยนะครับที่เขาพูดมาเนี่ยว่าเขาสนับสนุนทักษิณยังไงนะผมจะเล่าฟังว่าเขาใช้คำว่านะเขาเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากอดีตผบ.ทบ.คนหนึ่งครับตามให้ไปช่วยทักษิณการเลือกตั้งของทักษิณที่เขต2กทม.แต่ความจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปช่วยทักษิณโดยตรงอ่ะแต่ดร.เสกสกลก็พูดถูกว่าเขาเป็นคนที่ได้ช่วยทำให้ทักษิณได้เป็นส.ส.นะครับและการเดินเข้าสู่เวทีการเมืองครั้งแรกคือผมเรียนแบบนี้ว่าแรมโบ้เนี่ยนะฮะเขาจบท่านดร.เสกสกลเนี่ยนะไม่รู้จะเรียกอะไรดีมันสับก็ติดอะเรียกแรมโบ้เนี่ยนะเรียกแรมโบ้เลยเรียกแรมโบ้ครับเขาจบปริญญาตรีนะครับที่รามคำแหงในปีพ.ศ.2529เป็นรุ่นน้องผมใน5ปีนะครับ5ปีที่เป็นรุ่นน้องเนี่ยผมจบนิตินะครับเขาจบรัฐศาสตร์พอจบปั๊บเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเด็กกิจกรรมของรามคำแหงสมัยนั้นเหมือนรุ่นผมก็พวกที่รักการเมืองชอบอะไรพวกนี้ก็เดินเข้าสู่การเมืองนั้นในสมัยรุ่นผมก็มีนะเช่นท่านนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยคุณเจือราชศรีอดีตส.ส.สงขลาคุณวินัยเสนเนียมอันนี้น้องคุณถาวรแล้วก็เป็นอดีตส.ส.สงขลาสามคนนี้ก็มีวิถีชีวิตแบบเดียวกับแรมโบ้เนี่ยสามคนนี้ก็ไปช่วยท่านพลเอกหาญลีลานนท์นะครับอดีตแม่ทัพภาคสี่อดีตแม่ทัพภาคสี่ที่มาลงเล่นการเมืองในนามพรรคประชาธิปัตย์แล้วหลังจากนั้นก็ไปช่วยพลตรีสนั่นขจรประสาทในทางการเมืองจนได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แล้วเป็นรัฐมนตรีประสบความสำเร็จแรมโบ้ก็แบบเดียวกันไปช่วยพลอากาศเอกสิทธิ์สเวศิลานะครับซึ่งในเขตเลือกตั้งที่เขาไปช่วยนะครับเรียกว่าอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับสัมพันธวงศ์พระนครที่นี้เนี่ยนะครับอีกเขตนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่พรรคพลังธรรมกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องเลือกตั้งแข่งกันเขาสู้กันนะเขาสู้กันคือหลังจากพลอากาศเอกสิทธิ์เนี่ยวางมือลงแลมโบ้ก็ถอยออกไปแล้วปี38ก็มีการเลือกตั้งฝั่งของพลังธรรมเองก็มีทักษิณชินวัตรอรทัยกาญจนชูศักดิ์และสุรนันท์เวชชาชีวะทีนี้เนี่ยผมจะเรียนแบบนี้ครับตัวบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีหมดที่เราจะรู้ว่าแลมโบ้พูดจริงหรือไม่นะเพราะว่าข้อหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณอรทัยกาญจนชูศักดิ์นามสกุลเดิมเนี่ยทุกวันเนี่ยคุณอรทัยเนี่ยนะฮะ
นามสกุลฐานะจาโรคุณรอไทยนามสกุลฐานะจาโรเนี่ยท่านผู้ชมคุ้นๆไหมนามสกุลเหมือนกับใครนามสกุลเหมือนกับพลเอกชัยเชษฐาฐานะจาโรอดีตผู้บัญชาการฐานบกอ่ะเรื่องมันเริ่มจะโยงเข้าๆแล้วว่าสิ่งที่แรมโบ้พูดนะว่ามีอดีตผบ.ทบ.คนหนึ่งมาโทรตามเขาให้ไปช่วยเลือกตั้งเขตนี้ซึ่งเขาเคยช่วยทำงานพลอากาศเอกสิทธิ์มาก่อนก็แสดงว่าจริงครับมีข่าวว่าเป็นความจริงเขาบอกเองเลยเพราะการที่ไปช่วยนะครับหมวยเหน่งเนี่ยซึ่งเพราะหมวยเหน่งเนี่ยเป็นภาษาที่เราเรียกคุณอไทยกัญจนาชูศักดิ์นะครับคุณอไทยเนี่ยเป็นลูกของเสียส่งกัญจนาชูศักดิ์ซึ่งตามข่าวเนี่ยนะเสียส่งก็เคยเล่าอยู่ในแวดวงเหมือนกันว่าทักษิณก็เคยไปแลกเช็คอยู่เนี่ยนะก็ปรากฏว่าเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยหมวยเหน่งก็เป็นแฟนกับผู้พันโอมผู้พันโอมเนี่ยก็คือคุณทิติพันธ์ฐานะจาโรนะครับลูกชายของพลเอกเชษฐาฐานะจาโรตอนนี้เป็นนายพลแล้วตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกผู้พันโอมทั้งคู่ก็รักกันก็ได้แต่งงานกันยังไม่แปลกนะครับที่เขาเรียกว่าว่าที่พ่อผัวนะจะขอให้แรมโบ้เนี่ยไปช่วยลูกจะมีโทรศัพท์มาครั้งนั้นทักษิณกับอรทัยได้สอบเข้าสอบได้สุรานสอบตกจริงไม่จริงสุรานก็มีชีวิตมีตัวตนอยู่ก็ไปถามได้นี่คือรหัสแรกส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะตอนนี้เขาเลือกกันเป็นพวงใหญ่นะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยทีมก็มีอาจารย์มารุตที่ผมจำได้นะอาจารย์มารุตสอบตกไปคนที่สอบได้คือคุณสุภชัยพณิชพักพณิชพักนี่คือเรื่องราวอันเกี่ยวข้องระหว่างทักษิณกับแรมโบ้เป็นฉากแรกนะครับเป็นฉากแรกในการทักษิณเดินเข้าสู่การเมืองทักษิณทำไมมาพรรคพลังธรรมตอนแรกเนี่ยคุณชวนหลีกภัยเนี่ยไปชวนทักษิณมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์แต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้วัฒนธรรมการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ต้องต่อคิวทักษิณเนี่ยเป็นคนใจร้อนต่อคิวไม่ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงที่ว่าต่อคิวไม่ได้เพราะพอมาอยู่พลังธรรมปั๊บได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นหัวหน้าพรรคแต่ทำพรรคเขาเจ๊งเพราะอะไรเพราะทักษิณตั้งใจทำให้เจ๊งเพื่อทำให้คนอื่นเนี่ยสอบตกไปหมดตัวเองจะได้มาเริ่มต้นใหม่ในพรรคที่ตัวเองสามารถสั่งการได้ครับเอาละครับนั่นก็คือฉากแรกชีวิตทางการเมืองของทักษิณชินวัตรที่เกี่ยวพันกับแรมโบ้อีสานสุพจน์อรรถาวงศ์ในวันนั้นหรือเสกสกลในวันนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาครับThank you.